ฟังหมดแล้วอาสักเที่ยวหนึ่งมัวที่หนึ่งลูกสาวโมเทกานายการแสดงรูปโดยสังเกตรูปที่18คือนิพพานนารูป18ผ่านนิพพานนารูป10รวมเป็นรูป28นิพพานนารูป18คือมหาภูตารูป4ปัจจาตารูป5วิสัยรูป7หรือ4ภาวะรูป2อากาศรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูป1รวมเป็นนิพพานนารูป18อานิพพานนารูป10คือปริเฉทรูป1วิญญาติรูป2วิจารรูป5หรือ3ละกันารูป4รวมเป็นอานิพพานนารูป10มหาภูตารูป4คือปัทวีอาโปเตโชวายโยปัสสาทารูป5คือจักขุปัสสาทโสตปัสสาทคานาปัสสาทจิวหาปัสสาทกายปัสสาทวิสัยรูป7หรือ4คือรูปารมณ์สัทธารมณ์ขันธารมณ์รสารมณ์ปัตตวิปัสสาทารมณ์เตโชวายโยโพธาภารมภาวะรูปสองคืออิทธิภาวะปุริสภาวะอาตายรูปหนึ่งคืออาตายวัตุชีวิตรูปหนึ่งคือชีวิตเต็มเตียอาหารรูปหนึ่งคือกัปปาริกะระหันปาริเฉดรูปหนึ่งคืออากาศตาเรืออาตารูปวิญญาติรูปสองคือกายวิญญาณวาจีวิญญาณวิกาลรูปห้าหรือสามคือราหูตามุตุตากัมมัญญาตากายวิญญาณวาจีวิญญาณลาคานารูปสี่คืออุปาจายาสันตติชรตาอนิจจตาลองสังเกตที่เราลวนรูปมีเท่าไหร่นะรูป28ลองนับที่ถึง28ไหม4บวกกับ5 9บวกกับ5 14บวกกับ2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30เกินไปแล้วไอ้ที่เกินก็อยู่ในวงนี้นะอยู่ในวงเนี่ยพอเกินเนี่ยแล้วที่เกินตรงนี้ก็ที่กระทบได้ทางกายเนี่ยเอาอะไรมากระทบกระทบกับอะไรอันนี้ว่าสิ่งที่ถูกกระทบเป็นตัวอารมณ์เนี่ยสิ่งที่ถูกกระทบสิ่งที่ถูกกระทบก็มีธาตุดินธาตุไฟธาตุลมที่มีอยู่แล้วนั่นแหละเอามากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตรงนี้ให้เป็นอารมณ์แต่มันมีอยู่แล้วในนี้แต่ถ้าเราไม่พูดตรงนี้ก็เลยไม่คู่กับกายที่พูดกับกายอ้าวงั้นกายถ้าไม่เขียนตรงนี้แล้วจะไปกระทบกับใครล่ะไปกระทบกับพวกนี้พวกนี้ตรงนี้ไม่กระทบตรงนี้ก็เลยเอามาเขียนสมมติให้เห็นว่ากายต้องกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนี่นี่มากระทบตรงนี้ก็เลยเพิ่มมาแต่ความจริงไม่ได้เพิ่มแล้วเอาของเก่าอะไรมาพูดนี่เพิ่มของเก่านะแล้วตรงนี้ก็เอาของเก่ามาพูดอีกเพิ่มพูดอีกสองอันนี้ความจริงก็กายวิญญาตก็จริงวิญญาตก็เป็นวิการละรูปด้วยวิการละรูปก็มีกายวิญญาตด้วยวจีวิญญาตด้วยแล้วความเบาความอ่อนความควรกับการงานด้วยตลอดจนกายวิญญาตวจีวิญญาตนี่ด้วยก็เลยเอามาพูดซะอีกเที่ยวเลยกลายเป็น5วิการละรูป5หมายความอันนี้เรียกวิญญาตก็ได้เรียกวิการก็ได้เรียกวิญญาตก็ได้เรียกวิการก็ได้ทั้ง2 อย่างแต่สำหรับระหุตามุตุตากัมมัญญาตานั้นเรียกได้วิการอย่างเดียวได้วิการอย่างเดียวเรียกวิญญาตไม่ได้สามดวงเนี่ยเรียกวิญญาตไม่ได้เป็นแต่วิการอย่างเดียวอ
ทายาโลภนั่นแหละ